ต่างมากนะครับเป็นกั้งกระดานนะครับผมนี่ผมจะมาดองน้ำปลานะครับว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกั้งกระดานดองน้ำปลานะครับผมกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะครับแซ่บหมดเลยนะครับผมทุกอย่างครับขอต้อนรับเข้าสู่2ทําอาหารง่ายๆสไตล์แม่สอนมานะครับผมมื้อนี้นะครับผมก็สิมาเฮ็ดเมนูกั้งกระดานดองน้ําปลานะครับเครื่องปรุงผมกับมีบ่หลายนะครับก็มีแค่กั้งกระดานที่เฮาแกะทําความสะอาดแล้วนะครับผมแล้วก็น้ําเปล่านะครับผมน้ําปลานะครับน้ําตาลบักพร้าวนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับใส่แต่ประมาณสัก2หัว3หัวก็ได้นะครับท่านผู้ใดมากินหลายก็ใส่หลายนะครับผมมามาถามเบิ่งนะครับผมเซ่ผมสิเฮ็ดน้ําปลากวนออกมาจังไดสูตรใดนะครับเอามาดองให้มันแซ่บนะครับผมพี่เลยนะครับก่อนอื่นผมสิมาล้างกั่งก่อนนะครับทําความสะอาดแกะเปลือกให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับจุดแกนเลยนะครับผมพอจุดแกนเท่าน้ำลงไปเลยนะครับเอาน้ำลงไปให้มันหมดเลยนะครับจากนั้นเท่ากับเทน้ำปลาลงไปนะครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครับผู้ใดมักเค็มมักหวานหลายกับไส้หลายนะครับบ้านนี้ก็ค่อนข้างจะกินหวานหลายนะครับถ้าต้องไปโหลดเริ่มเดือดแล้วนะครับน้ำตาลเริ่มละลายมาเลยนะครับโอเคปิดแก๊สพักให้หน้ามันนี่ให้มันเย็นนะครับผมแล้วก็จังมาเริ่มกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากน้ำดองมันเย็นแล้วนะครับผมจากนั้นเท่ากับเอาน้ำลงเทลงเลยนะครับผมเ
ตบท้ายด้วยกระเทียมนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับดองขึ้นไว้นะครับเท่ากับปิดฝานะครับเอาไปเก็บเขาไว้อยู่ในตู้เย็นนะครับสักมือสองมือเขาจะเอาออกมากินนะครับผมนะครับสูตรผมนะครับเฮ็ดง่ายๆนะครับผมไม่ต้องไปยุ่งยากกับอันกับไม่วิธียังมากมายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกังกระดานดองน้ำป่านะครับผมกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะครับแซ่บหมดเลยนะครับผมทุกอย่างนะครับกะถ้าหากมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้ำเด้อครับสวัสดีครับ